นี่ครับจากกำแพงห้องน้ำแบบนี้นะครับกำแพงธรรมดานะที่เป็นกระเบื้องครับก็จะกลายเป็นกระเบื้องลายอิฐแบบนี้นี่ฮะสวัสดีครับวันนี้อยู่ในบ้านของผมกันนะครับก็ตามสัญญานะครับว่าเราจะมารีโนเวทบ้านกันครับโดยเดี๋ยววันนี้ครับผมจะเริ่มจากการรีโนเวทห้องน้ำก่อนเลยเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำก่อนเลยครับว่าตอนนี้เนี่ยสภาพห้องน้ำผมเนี่ยเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา 20:00 นตรงนี่คือสภาพห้องน้ำนะครับจริงๆมันก็สะอาดแหละใช้งานได้นะแค่ทำความสะอาดนิดหน่อยครับแต่ว่าไม่ถูกจริตครับดังนั้นนะเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งครับไม่ชอบห้องน้ำผมอย่างแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของกระเบื้องห้องน้ำครับแต่ว่าถ้าจะรื้อและปูใหม่โหก็คงวุ่นวายครับทำเองคงจะไม่ไหวแน่นอนครับหรือว่าถ้าจะจ้างช่างมาปูนะครับก็น่าจะแพงฮะแล้วก็ปูกระเบื้องเนี่ยจริงๆก็พอปูได้ครับแต่ว่าวันนี้นะครับก็จะลองครับทำกำแพงครับเป็นกำแพงลายอิฐนะครับจริงๆเคยทำไปแล้วกับกำแพงปูนที่บ้านธรรมดาเลยนะครับที่บ้านเก่านะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะลองทำเป็นกำแพงลายอิฐดูแต่ว่าเราจะมาทำบนกระเบื้องที่เคยปูไว้แล้วกันครับอย่างแรกนะเดี๋ยวผมจะต้องรื้อพวกสุขภัณฑ์พวกนี้ออกก่อนเลยนะครับเนี่ยครับหลังจากเราแกะสุขภัณฑ์ออกเสร็จเรียบร้อยครับก็เหลือกำแพงเปล่าๆแบบนี้เหลือรูต่างๆแล้วก็อุดให้เรียบร้อยนะครับอะไรที่เป็นก๊อกเนี่ยเราก็เว้นไว้ครับแล้วก็ทำความสะอาดกำแพงก่อนที่เราจะฉาบปูนครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็ใช้วิธีการติดเทปครับติดเทปติดเทปติดเทปนะครับใช้เทปกระดาษนะเทปหนังไก่ธรรมดาเนี่ยแหละหรือว่าเรียกเทปกระดาษย่นนะครับติดเข้าไปก่อนนะครับมาร์คลายไว้เป็นลายที่เราอยากจะได้ครับตอนนี้ผมอยากจะได้เป็นลายอิฐบล็อกกำแพงนะแอนลันบอสซ่ากำลังทำลายอินบ็อกซ์อยู่ครับเราจะใช้งานนะครับก็มีปูนนะครับปูนกาวนะฮะหรือว่าถ้าเป็นกำแพงบ้านอ่ะไม่ใช่กระเบื้องอ่ะจริงๆผมเคยใช้ปูนปลาสเตอร์นะใช้ได้เลยนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวใช้ปูนกาวนะครับพร้อมเป็นกระเบื้องฮะแล้วก็มีเกลียงหวีนะครับซึ่งมันเกลียงธรรมดาก็ได้ครับแต่พอดีมีเกลียงหวีนะก็ใช้เกลียงหวีนะครับเกลียงธรรมดาอย่างนี้ไว้คลุกนะครับแล้วก็พลาสติกนะครับเขาเรียกอะไรอ่ะไว้ตักอ่ะตักกองนะครับแล้วก็ถังปูนแบบนี้ครับอัตราส่วนในการผสมนะครับก็เขาบอกว่า1ต่อ3นะครับน้ํา1ถ้วยต่อปูน3ถ้วยประมาณนี้ครับอ่ะวันนี้ครับผมใช้ปูนกาวซีเมนต์ปูกระเบื้องครับเป็นตัวแรงยึดเกาะสูง4เท่าฮะตาอะไรเนี่ยตาตุ๊กแกฮะตาตุ๊กแกนะครับครับแนะนำนะครับว่าให้ผสมทีละน้อยนะครับอย่าเพิ่งผสมเยอะฮะเดี๋ยวมันจะแห้งซะหมดครับนี่ก็ผมผสมทีละ3ถ้วยนะครับก็จะได้นี่ครับปูนกาวเนื้อเหนียวๆนี้นะแล้วถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามันยังเหลวไปเราก็เติมทีละนิดครับเติมทีละนิดครับคลุกไปเรื่อยๆฮะพอเราฉาบเสร็จแล้วนะครับมันก็ไม่ต้องฉาบเรียบร้อยนะฉาบแบบประมาณอย่างนี้ก็ใช้ได้ครับแล้วเดี๋ยวเรารอปูนเซตตัวสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราก็สามารถลอกเทปออกได้เลยเนี่ยครับดูครับว่ามันจะเละหรือมันจะลอกมันก็เริ่มเซตตัวแล้วนะกำลังดีครับจริงๆถ้ามันแห้งมันจะดึงไม่ออกนะนี่ครับหลังจากเราลอกเทปกาวออกครับเราก็จะได้กำแพงอย่างนี้แล้วเดี๋ยวก็รอแห้งนะพอทีเนี้ยเดี๋ยวเราทาสีไปครับมันก็จะมีที่ยึดเกาะสีมันก็จะไม่ค่อยร่อนออกนะครับก็น่าจะแทนได้แล้วก็ราคาถูกกว่ากระเบื้องเยอะมากครับเดี๋ยวเรารอดูตอนทาสีเนี่ยเด็กๆก็ทำได้ครับบอสซ่านี่บอสซ่าลอกอยู่นะขนาดจะสงสัยครับเอ๊ะแล้วใช้ไปนี่มันจะร่อนมันจะลอกมันจะหลุดไหมนะครับจริงๆอย่าบอกว่าที่เคยทำนะใช้ปูนพลาสเตอร์ด้วยซ้ำมันไม่หลุดครับรอบนี้ใช้ปูนกาวคิดว่ายังไงมันก็ไม่หลุดลอกแน่นอนครับเดี๋ยวทำไปแล้วเดี๋ยวใช้งานไปแล้วก็เดี๋ยวจากคอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างแล้วกันนะครับว่าสภาพหลังการใช้งานไปแล้วเนี่ยสักพักจะเป็นยังไงบ้างนี่เสร็จเรียบร้อยครับก็รอแห้งครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาทาสีกันนะครับทาสี
กระเบื้องนะทาสีกระเบื้องพร้อมกับผนังปูนแบบนี้ครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมครับสำหรับเพื่อนๆ นะตอนนี้ที่กำลังอยาก DIY บ้านนะครับแล้วก็หาไอเดียเก๋ๆครับที่สำคัญนะคือประหยัดครับประหยัดมากๆครับอย่างวันนี้เนี่ยก็ปูนกาวแค่ครึ่งถุงเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เทปฮะรวมราคาเทปแปะกำแพงเนี่ยก็แค่ประมาณ50บาทครับเนี่ยฮะแค่นี้ครับกับแรงอีกนิดหน่อยฮะก็ได้งานแบบนี้ออกมานะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าครับเรามาดูทาสีครับแล้วรีโนเวทห้องน้ำกันต่อครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากกราฟใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ